สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโก Channel นะครับผมพอดีผมได้ไปตีเสาดำนะฮะแก๊งล็อกเก็ตตัวใหม่นะครับซึ่งเสาที่ยากที่สุดน่าจะเป็นเสาของคุณคลิปพี่ลำของเรานั่นเองนะครับก็เนื่องจากเขามีนกแอโรแดคทิลนะฮะนกหินนะฮะเป็นธาตุหินกับบินนะครับบางคนมาบอกผมมันตียากมากเลยนะครับคือถ้าไม่จัดตัวดีๆนะฮะไม่เข้าใจมันเนี่ยตียากแน่นอนเพราะว่าแก๊งล็อกเก็ตเนี่ยนะครับเขาตีแรงอยู่แล้วนะครับเขาบัฟตัวขึ้นไปโอ้โหมหาศาลเลยนะครับเรียกว่าแบบCP นี่น่ากลัวมากนะครับทีนี้ในการตีเสาดำนะครับเรามาดูแอโรแดคทิลกันก่อนนะครับเป็นโปเกมอนหินบวกบินนะครับหน้าตาบางคนบอกเฮ้ยไม่มีอะไรนะเอาน้ำเอาใครก็กล้าไปตีก็ได้นะฮะลองดูนะครับ นะครับตัวมันมาดูตัวมันก่อนนะครับแอโรแดคทิลเนี่ยนะครับแพ้นะครับแพ้ท่าของไฟฟ้าน้ำแข็งหินเหล็กแล้วก็น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกนะฮะเลือกตัวที่มีท่าเหล่านี้นะครับเป็นหลักก่อนนะฮะแล้วมันทนท่าของท่านไหนบ้างนะฮะมันทนแมลงนะฮะทนท่าแมลงทนท่าไฟทนท่าบินทนท่าดินทนท่านอร์มอลแล้วก็ทนท่าพิษนะครับทีเนี้ยเวลาตีเสาดำไม่ว่าจะตีตัวไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะแตกต่างกับตีบอสนะฮะเวลาเราตีบอสถ้าใครดูตอนผมจัดตัวตีบอสเนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับท่าของท่าชาร์จเป็นหลักนะครับแต่ว่าตีเสาดำเนี่ยเราจะมาดูกันที่ท่าฟาสครับนะฮะเพราะว่าท่าชาร์จเนี่ยเรามีโล่หรือไม่เราเลี่ยงไปเลยได้นะครับเลี่ยงไปแบบปล่อยตายหรืออะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะครับหรือไม่ให้เขาปล่อยเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ให้ปล่อยท่าเร็วเอ้ยส่วนใหญ่จะไม่ให้ปล่อยท่าชาร์จนะครับคืออย่างน้อยเราก็เป็นใช้โล่ได้2อันนะครับแล้วก็แก๊งล็อกเก็ตอย่างลีดเดอร์หรือว่าหัวหน้าทีมเนี่ยนะครับของแก๊งล็อกเก็ตเนี่ยเขาก็มีเกราะ2อันเรามีเกราะ2อันเช่นกันนะฮะแต่ว่าเวลาใช้เกราะเนี่ยลีดเดอร์เขาจะใช้เกราะซ้อนกันเลยคือปล่อยไปปุ๊บใช้ปล่อยไปปุ๊บใช้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องของท่าแรกนะครับมาดูท่าแรกของแอโรแดคทิลกันบ้างนะครับท่าไบท์นะครับเป็นท่ามืดท่าเนี้ยนะครับก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าจัดตัวไม่ดีก็แพ้ได้เข้าเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ท่าที่มีท่าที่2นะฮะท่าที่ไม่ค่อยมีปัญหาเลยคือสตีลวิงนะฮะสตีลวิงมันตีสมมุติเราเอาเหล็กไปชนเนี่ยก็สบายมากนะครับหรือว่าเอาตัวอื่นนะฮะก็สบายอีกอยู่ดีนะฮะสตีลวิงไม่มีปัญหาที่มีปัญหากันมากๆน่าจะเป็นล็อกโทนะฮะก็คือท่าหินนะฮะคือบางคนบอกเอ๊ะทำไมเสาเมื่อกี้ตีง่ายเสาเมื่อกี้เสานี้ทำไมตียากมันอยู่ที่ท่าแรก3ท่าเนี่ยนะครับท่าแรกของตัวแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีบางตัวมี2ท่าบางตัวมี3ท่าบางตัวมี4ท่าเพราะฉะนั้นเสาดำแต่ละต้นมันไม่เหมือนกันเลยถึงแม้จะเป็นตัวเดียวกันก็ตามนะฮะอาจจะเจอท่าที่แตกต่างและท่าที่มีปัญหาน่าจะเป็นท่าร็อกโทนะครับน่าจะเป็นท่าร็อกโทเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็ต้องจัดตัวที่มันทนท่านะครับทนท่าล็อกโทนะฮะร็อกโทเป็นหลักเลยทนท่าหินเป็นหลักแล้วกันนะครับคุณง่ายๆนะฮะก็คือจะมีท่าต่อสู้นะครับดินนะฮะและเหล็กนะครับต่อสู้ดินและเหล็กนะครับที่จะพอจะทนท่าเพราะฉะนั้นตัวที่ผมเลือกมานะครับที่จะมาไฟกับไอแอโรแดคทิลเนี่ยนะครับตัวแรกที่ผมเลือกเลยนะครับก็คือนี่ครับสตันฟิตครับผมสตันฟิตกาลาเลียนเขาเป็นโปเกมอนธาตุเหล็กและดินเพราะฉะนั้นจะทนท่าร็อกโทนะฮะซึ่งเป็นท่าแรกได้ดีนะครับแล้วเขาปล่อยท่าไวครับท่าแรกเป็นมัดช็อตนะฮะท่าที่2เป็นล็อกสไลด์แล้วก็เอิร์ธเควกนะฮะตัวแอโรแดคทิลแพ้หินเพราะฉะนั้นผมจะใช้ล็อกสไลด์เป็นหลักนะครับผมประมาณนั้นนะฮะเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งของผมนะครับที่จะเอาไปจัดการแอโรแดคทิลต่อนะครับก็คือตัวสตีลิกนะฮะสตีลิกเป็นโปเกมอนเหล็กบวกดินเช่นกันนะครับ
ท่าแรกเป็นท่าไอแฟรงค์นะครับซึ่งท่าแรกเนี่ยท่าแรกเนี่ยนะครับจะตีเข้าเลยนะครับตีหมายถึงตีซูเปอร์เอฟเฟกตีฟแต่มันได้ไม่เยอะนะฮะก็คือผมจะอาศัยปล่อยท่าคลั้นกับท่าเฮฟวี่สแลมเพื่อจัดการแอโร่และคิวนะฮะเพื่อผ่านไปยังตัวที่2นะฮะแล้วซันฟิตเนี่ยผมเอาไว้ดูดโล่นะฮะสเตลิกเนี่ยผมเอาไว้จัดการแอโร่และคิวนะครับแล้วก็จะมีตัวที่3นะครับก็คือลูคาริโอเนื่องจากว่านะครับตัวที่2มันเป็นตัวไอ้ดอกไม้ทะเลนะฮะดอกไม้ทะเลนะฮะดอกไม้ทะเลเนี่ยเขาเป็นหินเหมือนกันนะครับแต่ถ้าโจมตีเขาไม่มีอะไรมากเรียกได้ว่าแทบจะทำอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะไปเก็บท่าเก็บอะไรจากตัวคาร์ดิลี่นะครับซึ่งเป็นดอกไม้ทะเลนะครับตัวที่2แล้วก็ตัวที่3บังเอิญเป็นก็อดผมก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นลูคาริโอนะครับเนื่องจากก็อดแพ้ท่าต่อสู้นะฮะแล้วลูคาริโอเนี่ยเขามีท่าเคาน์เตอร์กับpower up punt นะฮะ power up punt เนี่ยเวลาตีนะฮะเวลาปล่อยท่าไปปุ๊บนะฮะท่าเขาไม่แรงก็จริงนะฮะแต่ว่ามันจะไป power up ค่าโจมตีให้สูงขึ้นนะฮะทำให้ท่าเคาน์เตอร์เนี่ยแรงขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมาดูกันว่าที่ผมไปตีเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไม่รู้คุณแอคจะส่งให้ผมหรือเปล่านะครับคุณแอคนี่เจ๋งกว่าอีกนะครับนะฮะอ่ะมาดูคลิปกันครับผมมาแล้วนะฮะตัวแรกเป็นแอโร่และคิวนะฮะเนี่ยผมก็เอาซันฟิตลงไปนะฮะนี่แล้วก็จัดการปล่อยล็อกสไลด์เป็น1ท่านะครับจริงๆเนี่ยครับคือผมไม่กดท่าไม่สวิปท่าเพราะว่ายังไงเขาก็ใช้โล่นะฮะเนี่ยแล้วก็ตีไปอีกครับแล้วผมก็เปลี่ยนเอาสติลิกมานะฮะจริงๆก็ใช้อะไรนะซันฟิตต่อก็ได้นะฮะแต่ผมจะใช้สติลิกนะฮะเข้ามาแล้วกดคลั้นเข้าไปนะฮะนี่คลั้นก็จะดูดโล่ก่อนนะฮะดูดโล่ก่อนนะฮะปับเข้าไปนี่โล่เขาหมดแล้วเรายังเหลืออีก1โล่เพราะฉะนั้นผมจะตีเก็บเอเนอร์จี้ไปนะครับเนื่องจากเอาจริงๆผมไม่มี X card deal นะถ้ามี X card deal เนี่ยจะดีกว่านี้เนี่ยพอเขาปล่อยท่ามานะฮะเราก็เปิดโลกกันและในช่วงนี้เขาปล่อยท่านะครับเขาจะไม่โจมตีเราแล้วก็เก็บ energy นะครับแล้วก็ปล่อย heavy slam ไปนี่นะฮะเขาแพ้เหล็กอยู่แล้วนะฮะ arrow deck ก็ปล่อย heavy slam ไปนี่ฮะยังไม่ตายเราก็เก็บ energy ต่อครับนะฮะแล้วมาดูตัวที่2นะฮะนี่ดอกไม้ทะเลนะฮะครับตีไปนะฮะดอกไม้ทะเลมันตีเราไม่เข้าอยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมก็ปล่อยท่าคลั้นไปจังหวะที่เราปล่อยท่านะครับกับเขาปล่อยท่าเนี่ยนะครับโปเกมอนจะไม่สามารถโจมตีเราได้เนี่ยเห็นไหมครับไม่โจมตีเราได้3ครั้งแล้วผมก็เปลี่ยนเอาสตันฟิตมาครับนี่ฮะผมก็ปล่อยเอาสตันฟิตมาเห็นไหมมันตีเราไม่เข้านะครับท่าเขาตีเราไม่เข้าเพราะฉะนั้นสตันฟิตแล้วกดล็อกสไลด์ไปนะฮะล็อกสไลด์ไปเนี่ยฮะคือบังเอิญว่าตอนผมตีผมนั่งอยู่ตรงศาลานะฮะแดดก็ร้อนนะครับก็ไม่มีเวลามากนะฮะก็ใช้วิธีประมาณนี้แล้วกันนะฮะเนี่ยนะฮะล็อกสไลด์ไปสังเกตไหมครับถ้าเราปล่อยท่าถูกจังหวะเขาจะโจมตีเราไม่ได้เลยนะฮะจริงๆมีคนเก่งแบบอย่างอะไรคุณฟอนนะฮะที่เห็นอยู่ในเพจบ่อยๆนะฮะลงคลิปด้วยนะฮะมีชาแนลด้วยนะฮะตามไปดูได้นะหรือคนอื่นๆนะโอ้มีคนเก่งเยอะแยะเลยนะครับที่ใช้โปเกมอน CP 1500นะฮะจัดการกับลีดเดอร์นะฮะสนุกดีนะฮะลองดูนี่ผมก็ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วครับนะฮะเนื่องจากท่าแรกเขาทำอะไรเราไม่ได้นะฮะนี่ผมก็ปล่อยไปอีกครับเนี่ยเรียบร้อยนะฮะนี่ผมไม่ปล่อยให้ตายเพราะผมต้องการเก็บ energy ครับนี่ผมต้องการเก็บ energy ไปก่อนนะฮะพอเขาตายปุ๊บเปลี่ยนตัวมาจังหวะเปลี่ยนตัวมาเนี่ยนะครับเขาไม่โจมตีเราอีกครับนี่ก็อดยังไม่ตีเรานะแล้วผมก็ปล่อยไปครับล็อกสไลด์ปึ้งแล้วก็พอเขาหยุดชะงักเนี่ยนะเราก็ปล่อยเอิร์ธเควกไปได้อีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวเอาลูคาริโอมาครับผม
เนนะลูคาริโอลงมาเลยนะฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะปาวะอพันครับผมเนนะฮะเนี่ยมันตีไม่เข้าหรอกปรับเข้าน้อยแต่ว่าดูถ้าเคาน์เตอร์ครับปรับตายเลยนี่ประมาณนี้ครับผมคือทุกท่านอาจจะใช้อะไรอ่ะโปเกมอนแบบอื่นก็ได้นะคือหมายถึงใช้โปเกมอนที่มี CP สูงกว่า 1,500 ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากสนุกนะครับคือตีด้วย CP สูงๆเนี่ยนะฮะชนะง่ายนะฮะอาจจะชนะได้ง่ายนะครับ ผมก็พูดไปงั้นแหละนะครับถ้าจัดตัวไม่ดีแพ้นะครับบอกไว้ก่อน นะครับก็อยากให้มาลองนะฮะใช้ CP 1,500 สู้ดูนะครับเพื่ออะไรครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องธาตุครับนะเรื่องธาตุกับท่าใครอยากเก่ง PVP นะฮะตีเสาดำเยอะๆนะฮะลองเปลี่ยนวิธีการตีไม่ใช่ตีแค่เอาชนะครับลองเปลี่ยนวิธีการตีว่าเอ้ยชนะแบบนี้แล้วมีชนะแบบอื่นไหมลองสนุกไปกับมันครับเกมมันมีให้แค่นี้แต่ว่าเราสามารถสร้างมิชชั่นนะฮะอย่างเมื่อวานผมกับคุณแอ๊กก็โอ้โหคุณแอ๊กก็จะถนัดสร้างมิชชั่นมากเลยนะครับคุณแอ๊กห้องGo Battle Thailand นะครับเขาจะชอบสร้างมิชชั่นให้ตัวเองนะฮะเช่นตี3ตัวใช้ CP 1,500 นะฮะเท่านั้นยังไม่พออ่ะชนะละตี3ตัว CP 1,500 ไม่ตายเลยได้ไหมเนี้ยนะครับคือมีมิชชั่นใหม่ๆตลอดหรือตี3ตัวแต่อีก2ตัวใช้ตัว CP 10ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหมันมีมิชชั่นอีกเยอะแยะนะฮะที่เราจะสนุกกับเกมนะครับคือเรามีโปเกมอนเนี่ยฮะนอกจากเอาไว้อวดแล้วฮะเราต้องมีโปเกมอนเอาไว้สู้นะฮะตามวิถีเทรนเนอร์ด้วยนะครับผมส่วนใครจะจัดตัวตีพวกนี้นะฮะก็อย่างถ้าเจอแอโรดักทิลที่เป็นท่าหินก็ลองใช้อะไรเมลตันดูนะฮะเมลตันนะฮะปล่อยล็อกสไลด์ไปนะฮะอ่ะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเอาไว้แค่นี้นะฮะถ้าอยากสนุกกับเกมลองสร้างมิชชั่นดูนะฮะไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ